กระติบชวันกรทนไม่ไหวเผยสัมพันธ์แท้จริงดารารุ่นใหญ่อู๋ธนากรต้องบอกว่าล่าสุดกระติบชวันกรนักแสดงดังก็ทนไม่ไหวเผยสัมพันธ์ที่แท้จริงดารารุ่นใหญ่อย่างอู๋ธนากรเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับกระติบชวันกรนักแสดงเข้าสู่ในวงการบันเทิงจากเวทีการประกวด Miss Thailand Universe ในปี2551ได้รับตำแหน่งรอง Miss Thailand Universe หลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกกับทางช่อง7และต้องบอกเลยว่าล่าสุดสาวกระติบนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์เดือดเผยความสัมพันธ์ที่แท้จริงดารารุ่นใหญ่อย่างอู๋ธนากรโดยเธอนั้นได้โพสต์แชร์ข่าวผ่านทาง Facebook โดยข่าวนั้นได้พาดหัวข่าวว่าซุ้มสารสัมพันธ์อู๋ธนากรกลับไม่ถูกยอมรับคุมทรัพย์กระติบชวันกรแท้จริงซุ้มทำอาชีพนี้รวยอื้อกว่าดาราก่อนเผยชีวิตรักที่ไม่ได้มีแค่2คนแม้คบกว่า8ปีก่อนที่สาวกระติบนั้นจะโพสต์ข้อความอย่างชัดเจนว่าประสาทเลิกเล่นแบบนี้เหอะสงสารพี่อู๋พี่อู๋เป็นรุ่นพี่ในวงการที่ติบเคารพและถ้าเจอข่าวแบบนี้อย่ากดเข้าไปนะคะส่วนใหญ่เป็นไวรัสสแปมค่ะ